อีกโรคหนึ่งที่พบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหรือ pericarditis ได้โรคนั้นคือ systemic lupus erythematosus ชื่อภาษาไทยคือโรค lupus หรือโรค SLE ก็ขอแนะนำหนังสือ SLE เล่มนี้สำหรับผู้สนใจนะครับซึ่งท่านศาสตราจารย์วรวิทย์ลาเรนูได้กรุณาให้ผมเขียนบทที่9พยาธิวิทยาของระบบหัวใจในโรคในโรค lupus ก็ขอสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเพอริคาริติสในโรคลูปัสจากความยาว2ย่อหน้าให้เหลือบ็อกเดียวโรคลูปัสเป็นออโตอิมูนดิซิสที่มีคลินิคอพรีเซนเตชันได้หลากหลายมากครับและ1ในมานิเฟสเตชันที่สำคัญคือการอักเสบของซีโรโซเมมเบรนหรือซีโรไซติสซึ่งเป็นได้ทั้งพลูไรติสเพอริคารดติสหรือเพอริโตไนติส a t h o p h y s i o l ล g y ของ Inflammation of Pericardium เกิดจาก Immune Complex และ Complement h u b d e p o s i t อยู่รอบๆบลัดเว็เซลภายใน Pericardium ซึ่งสามารถ demonstrate โดยเทคนิค Direct Immunofluorescence จะเห็นฟาย Granular Pattern กรณีเป็น Acute Pericarditis ชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือ ฟิบ n o นัสเพอริค d ดติสหรือถ้ามีซีรัสฟลูอิดปนด้วยก็จะเป็นซีโ i b r i n o นัสเพอริค d i t i s กรณีรอยโรคมีการฮีลิ่งหรือ turn เ,เป็นโครนิกเพอริค d i t i s ก็จะกลายเป็นไ b r รัสหรือไฟโบรฟิบ n o นัสเ r อริค d ดติสทางนี้ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนถ้าเรานำเพอริคเดลฟลูอิดในโรคลูป u s มาตรวจมันจะมีคุณสมบัติเป็น e x ็กซูเดครับ พูดถึงฮิสโตโลจีแล้วมาดูคลินิคอลกันบ้างเอริคาเดติสในโรคลูปัสมีอาการไม่ต่างจากอักข e ้วเพอริคาเดติสในโรคอื่นๆนั่นคือผู้ป่วยจะมีพรีคอเดลหรือสับสเตอร์นอลเชสเพนซึ่งอาการเพนเนี่ยจะแปรเปลี่ยนไปตามโพซิชันหรือท่าทางของผู้ป่วยได้การตรวจร่างกายถ้าพบเสียงเพอริคาเดลฟริชันรับ ็จะช่วยสนับสนุนการวินิจฉัย p e r ริค r ไ i t ิสแต่ถ้าตรวจไม่พบก็ยัง Exclude p e r เพอริค t ไ s ไม่ได้ก็ขอจบคลิปสั้นๆเกี่ยวกับ p e r ริค r ไ i t ิสใน SLE แต่เพียงเท่านี้นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเพอริค a เด i ดีซ s สอื่นๆให้น้องนักศึกษาติดตามได้จากวิดีโอคลิปการบรรยายตัวเต็มนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนพาโถสวัสดีครับ